วัสดีครับผมธรรมศิลป์อัธยาธรรมวิทยากับรายการ Look at me Special Happiness สำหรับวันนี้ผมจะมาพูดถึงอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่หลายๆคนมักจะมองข้ามไปแต่ว่ากลับเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญมากๆซึ่งก็คือเจ้าฟิลเตอร์หน้าเลนส์ตัวนี้นี่เองเห็นใสๆอย่างนี้นะครับมีประโยชน์เยอะแยะมากมายแต่จะมีอะไรบ้างมาติดตามชมกันดีกว่ามันมักจะเป็นเรื่องปกติของหลายๆคนนะครับที่เวลาซื้อกล้องมาใหม่ๆหรือว่าซื้อเลนส์ตัวใหม่มาเนี่ยคุณก็อยากจะออกไปถ่ายรูปเลยแต่คุณมักจะลืมอย่างนึงที่สำคัญไปก็คือการปกป้องหน้าเลนส์ของเรานั่นเองเพราะว่าบางครั้งที่เวลาเราไปถ่ายรูปมันก็จะมีฝุ่นมาเกาะที่หน้าเลนส์หรือว่าจะมีละอองน้ำมาหยดที่หน้าเลนส์หรือบางทีไปถ่ายเด็กเนี่ยน้องเขาอาจจะเอานิ้วมาป้ายหน้าเลนส์อย่างนี้เลยก็ได้ซึ่งถ้าเลนส์มันเป็นรอยหรือว่าเราทำความสะอาดฝุ่นแล้วมันผิดวิธีมันจะทำให้เป็นรอยขนแมวที่หน้าเลนส์เนี่ยมันก็เสียดายแล้วก็เสียของนะฮะวิธีแก้ของพวกเราก็คือเราก็จะเอาฟิลเตอร์เนี่ยมาปิดไว้ที่หน้าเลนส์แล้วเราก็ทำความสะอาดบนตัวฟิลเตอร์ทันซึ่งเมื่อพูดถึงฟิลเตอร์แล้วเนี่ยนะครับเวลามีคนมาปรึกษากับผมเรื่องอุปกรณ์ถ่ายภาพว่าอะไรบ้างที่ว่าจะต้องซื้อเมื่อซื้อกล้องมาแล้วเนี่ยอย่างแรกที่ผมแนะนำเลยก็คือให้ซื้อฟิลเตอร์เพราะว่ามันสำคัญมากเพราะต่อให้คุณจะมีกล้องที่ดีนะครับแล้วก็คุณจะมีเลนส์ที่ดีอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือคุณควรจะมีฟิลเตอร์ที่ดีด้วยเพราะถ้าสังเกตดูฟิลเตอร์เนี่ยจะเป็นอย่างแรกเลยที่แสงจะต้องผ่านเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีฟิลเตอร์ที่ดีมันก็จะทำให้กล้องและเลนส์ที่ดีของคุณทำงานได้อย่างเต็มที่มีประสิทธิภาพซึ่งผมแนะนำเลยนะครับแนะนำเป็นอย่างยิ่งเลยว่าให้มีฟิลเตอร์ติดไว้ที่หน้าเลนส์โดยตลอดอย่างเช่นวันนี้ผมก็ใช้ฟิลเตอร์ Hoya รุ่น HD ขนาด77มิลตามขนาดหน้าเลนส์ที่ผมใช้นั่นเองทำให้เวลาผมถ่ายภาพผมก็ไม่ต้องกลัวว่าถ้ามีฝุ่นหรือมีหยดน้ำมาหยดมันจะทำให้เลนส์ของผมเสียเพราะผมสามารถทำความสะอาดที่ฟิลเตอร์ได้เลยซึ่งสาเหตุที่วันนี้ผมเลือกใช้ฟิลเตอร์ที่เป็น UV Protect เนี่ยนะครับก็คือเมื่อก่อนตอนเราใช้กล้องฟิล์มเนี่ยเราก็ใช้ฟิลเตอร์ที่ตัดแสงอัลตราไวโอเลตเนี่ยทำให้ส่วนที่โดนแสงแดดจ้าๆเนี่ยมีความคมชัดสีสันสดใสพอเป็นดิจิตอลผมก็เลยเอามาใส่เหมือนกันเพราะว่าถึงแม้จะเห็นผลต่างที่น้อยมากๆแต่ว่าเวลาเราถ่ายภาพเป็นอาชีพเนี่ยผลต่างที่น้อยมากๆก็คือผลต่างเพราะฉะนั้นผมถือว่าทุกอย่างที่ทำให้ภาพดีขึ้นมันสำคัญกับผมหมดส่วนอีกอย่างที่เอามาใช้เพราะว่ามันไม่ได้ทำให้ภาพมีสีที่ต่างออกไปจนน่าเกลียดหรือว่าทำให้คอนทราสต์จัดขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาถ่ายภาพผมก็ติดกล้องไว้ได้ตลอดเลยช่วยป้องกันเลนส์อีกทางหนึ่งด้วยและก่อนที่เราจะไปพูดถึงประสิทธิภาพของฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับว่าจะทำให้ได้ภาพออกมายังไงผมจะโชว์ทีเด็ดอีกอย่างนึงก่อนซึ่งฟิลเตอร์ตัวที่เราเอามานำเสนอกันในวันนี้นะครับเขาได้ทำการเคลือบข้างหน้าฟิลเตอร์ไว้เพื่อป้องกันแสงสะท้อนแล้วก็ทำให้ได้ภาพที่คมชัดเสมือนจริงที่สำคัญยังป้องกันละอองน้ำให้มันเกาะเวลาที่โดนน้ำด้วยเป็นยังไงนี่ดูนะครับน้ำไม่เกาะแล้วถ้าผมเอาออกผมก็สะบัดทิ้งแล้วผมก็เอาผ้าเช็ดออกได้อย่างง่ายดายเลยที่สำคัญนะครับคุณไม่จำเป็นต้องใช้ผ้านี้ก็ได้คุณสามารถที่จะใช้เสื้อเนี่ยแหละนะเช็ดได้เลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าฟิลเตอร์ของคุณเนี่ยมันมีหน้าที่ไว้ปกป้องหน้าเลนส์เพราะฉะนั้นคุณก็เช็ดได้โดยที่ไม่ต้องกลัวแล้วเราไปดูกันดีกว่าครับว่าภาพที่ใส่ฟิลเตอร์กับภาพที่ถ่ายโดยไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์ UV ที่หน้าเลนส์เนี่ยจะได้ผลต่างกันยังไงดูกันครับเป็นยังไงบ้างครับเราก็เห็นกันแล้วนะครับว่าฟิลเตอร์ที่อยู่หน้าเลนส์เนี่ยมันก็ทำให้ภาพมีผลต่างถึงแม้จะนิดเดียวแต่ว่าอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าสำหรับผมผลต่างแค่นิดเดียวแต่ถ้ามันทำให้ภาพดีขึ้นผมก็ถือว่าสำคัญทีนี้นอกจากจะทำให้ภาพที่ได้คุณภาพดีขึ้นแล้วนะครับก็อย่างที่บอกไปเหมือนกันว่าที่ผมเห็นว่าสำคัญกว่าก็คือมันช่วยปกป้องเลนส์ของผมนั่นเอง
Poya UV Filter รุ่น HD มีกรอบฟิลเตอร์ที่ผลิตจากวัสดุอลูมิเนียมอะลอยเคลือบสีดำใช้ชิ้นแก้วคุณภาพสูงแข็งแรงทนต่อแรงกระแทกและป้องกันรอยขีดข่วนมีการเคลือบผิวหน้าชิ้นแก้วถึง8ชั้นสามารถช่วยตัดรังสีอัลตราไวโอเลตขอบของฟิลเตอร์บางรองรับการใช้งานร่วมกับเลนส์มุมกว้างทำให้ไม่เกิดขอบดำขึ้นบนภาพสามารถเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายความพิเศษที่เป็นเคล็ดลับฟิลเตอร์ UV ของ Hoya รุ่น HD คือการเลือกใช้ชิ้นแก้วที่มีความแข็งแรงสูงเคลือบผิวหน้าหลังถึง8ชั้นฝุ่นละอองจึงไม่เกาะหน้าเลนส์ง่ายๆช่วยให้ภาพใสและนี่แหละคือเทคโนโลยีของฟิลเตอร์เกรดสูงครับแล้วกลับมาติดตามชมในครั้งต่อไปว่าผมจะมีอุปกรณ์ที่น่าสนใจอะไรมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับ